โอ้ยฝนตกด้วยอ่ะต้องรีบวิ่งไปละกันเนาะอุ้ยฝนฝนฝนแกจะโดนโอป้าหลอกหรือเปล่าวะสวัสดีเราชื่ออาร์มวันนี้เรานัดโอป้ามาทำกิจกรรมที่เกาหลีแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรไว้ค่อยบอกแล้วกันนะตอนนี้มาช่วยลุ้นกันก่อนว่าจะเจอโอป้าไหมเขาจะมาจริงๆใช่ไหมหรือยังไงฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอเคตอนนี้ก็เจอแล้วนะฮะคือตอนแรกอ่ะอาร์มคิดว่าเขาจะมาโดยรถไฟไงเราก็เลยไปรอที่รถไฟใช่ไหมแต่คือจริงๆอ่ะเขาขับรถมารับฉันและเธอYou can say hi to me. Oh, Saudi car. You know the Thai word? That's all I know. That's all I know. พูดสวัสดีได้ด้วยนะฮะวันนี้ครับเราก็จะอยู่กับเขาเขาชื่อว่ามิสเตอร์เจนะครับจะมาร่วมทริปกับเราในวันนี้แล้วก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยเปิดรูป Some atmosphere make it look cool. แต่ว่าวันนี้วันฝนตกแหละ Raining day. มองกันแบบนี้ใจไม่ดีเลยอ่ะจริงๆแล้วคุณเจเนี่ยเขาเป็นช่างภาพนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้เนี่ยก็คือการถ่ายรูปให้อาร์มนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักมากๆเพื่อนๆทำให้เราไม่สามารถออกไปถ่ายที่ไหนได้เยอะนะครับเราก็เลยตัดสินใจมากันที่ห้างนั่นเองครับอาร์มประทับใจกับโอป้าเจมากๆนะครับเพราะเขาตั้งใจถ่ายแล้วก็ดูแลอาร์มดีมากๆและนี่ก็คือผลงานการถ่ายภาพของมิสเตอร์เจครับคนนี้เนี่ยไม่ใช่โอป้าเจนะครับแต่เขาเป็นใครเนี่ยขออุบไว้ก่อนเพราะวันที่2เนี่ยเราจะไปขึ้นโซลสกายทาวเวอร์กันครับโซสกายเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนชั้นที่123ของ Lotte World Tower ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นกรุงโซได้แบบ360องศาเลยครับเพื่อนและถ้าใครชอบความหวาดเสียวที่นี่เขาก็มีกระจกใสให้เราได้ไปยืนวัดใจมองเห็นวิวด้านล่างด้วยครับแต่ถ้าที่นี่ยังเด็ดไม่พอรับรองว่าที่ต่อไปเนี่ยเด็ดถูกใจใครหลายคนแน่นอนทุกคนยังจำอบป้าคนนี้ได้ไหมครับตอนนี้เนี่ยอาร์มอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การหมักเหล้าเกาหลีครับโดยพี่ชายคนนี้เนี่ยเขาจะคอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับการหมักเหล้าเกาหลีนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีเหล้าแต่ละชนิดให้เราได้ลองชิมกันด้วยครับดูจากหน้าเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ยก็พอจะเดาออกนะครับว่ารสชาติเนี่ยสุดยอดขนาดไหนครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีสาหร่ายทอดแล้วก็มันฝรั่งทอดนะครับซึ่งเป็นกับแกล้มที่ทุกคนเนี่ยชอบกันมากๆเลยนะครับพี่ชายคนนี้เนี่ยเขาจะมาลินเหล้าให้เรานะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมีรสชาติเป็นอย่างไรนะครับก็จะลินใส่จอกให้เราแบบนี้เลยนะครับมองเพลินเอ้ยชิมเหล้าเพลินมากๆเลยนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีเหล้าหลายชนิดมากๆนะครับพอกินผสมรวมกันเนี่ยภาพมันก็เลยตัดไปโดยปริยายวันนี้เนี่ยอามก็มีเรียนทำอาหารนะครับเป็นคุกกิ้งคลาสที่ประเทศเกาหลีนี่แหละเขาจะมารอรับอามตรงนี้ฮัลโหลเนี่ยครับคนที่มารับอาม I don't know how to call your name L L okay my name is Arm Arm yeahคนนี้นะครับก็คือแอลนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นคนสอนเราทำอาหารในวันนี้นะครับเย่มาถึงแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะทำขนมกันในวันนี้ประมาณนี้
ขนมที่อาร์มทำนะครับมีชื่อว่าซงพยอนครับเป็นขนมเกาหลีโบราณที่ทำมาจากแป้งตอกนะครับแล้วก็สอดไส้ด้วยไส้หวานซึ่งอาร์มเลือกเป็นไส้ถั่วแดงครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการปรับรูปลักษณ์ให้มีความน่ารักแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นโดยอาร์มบอกคุณครูว่าอยากจะได้เป็นรูปมินเนี่ยนนะครับเพราะว่าส่วนตัวอาร์มเนี่ยชอบมินเนี่ยนนะครับคุณครูก็เลยเตรียมรูปมินเนี่ยนไว้ให้นะครับเพื่อเราจะได้ปั้นแล้วก็ปรับรูปร่างเนี่ยของขนมให้มีความคล้ายคลึงกับน้องมินเนี่ยนนั่นเองครับชิ้นต่อมามีต้นแบบมาจากน้องทาท่าซึ่งเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของ BT21 ครับที่ออกแบบโดยหนุ่มๆ BTS นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดหน้าตาออกมาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยแฟนคลับของ BTS ด้วยนะครับและนี่ก็คือผลงานที่อาร์มได้ทำขนมในวันนี้นะครับดูหน้าตาตลกมากแล้วดูของคุณครูสิครับเขาทำออกมาได้แบบเฮ้ยเหมือนมากๆเลยทุกคนเขาทำไว้วันก่อนหน้าที่อาร์มจะมาเรียนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาชอบตัวนี้มากๆเลยตัวสีฟ้านี้นะครับผมมันเหมือนมากนะทุกคนเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องลองชิมนะครับเขาบอกว่าให้ทาน้ำมันงาลงบนขนมก่อนนะครับจะทำให้เพิ่มความหอมได้นะครับเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะมันจะมีความหวานจากไส้นะทุกคนแล้วก็มีความแบบนุ่มๆหนึบๆจากแป้งครับแล้วก็ได้กลิ่นน้ำมันงาด้วยก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยอาร์มชอบมากๆเลยทุกคนตอนนี้ก็เรียนทำขนมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาร์มจะไปร้านกุ้งดองมันเป็นร้านที่คุณครูเขาบอกว่าเป็นร้านลับนะครับที่คนเกาหลีเนี่ยชอบไปทานกันและที่สำคัญมันอร่อยมากเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอไปดูกันนะคะว่าที่ร้านลับแห่งนี้เนี่ยกุ้งของเขาจะอร่อยขนาดไหนนะครับนี่นะจ๊ะเป็นร้านกุ้งดองร้านนี้นี่เองในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับข้าวหน้ากุ้งดองครับโดยเขาจะมีไข่กุ้งมาให้แบบนี้นะครับและที่พิเศษสุดๆคือไข่แดงดิบแบบนี้นะครับทุกคนนะอ่ะเราก็กลออะไรล่ะก็เจาะไข่แดงไปเลยสิครับอย่าไปหยองให้ไข่แดงเนี่ยได้เคลือบตัวกุ้งแบบนี้เลยนะครับซึ่งกุ้งเนี่ยก็เป็นขนาดพอดีคำนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเข้าปากคำเดียวงามหมดไปเลยทีเดียวนะฮะขอคาบอีกสักคำหนึ่งได้ไหมงามเข้ากันเหลือเกินนะครับก็อร่อยมากๆนะครับดูจากชามนี่ก็คือหมดชามเกลี้ยงชามเลยนะครับก็อร่อยดีนะเพื่อนๆก็ถือว่าอร่อยมากเลยแหละแต่ว่าเสียงก็จะดังนิดนึงแล้วก็เกรงใจเขาด้วยถ้าเกิดอาพูดเสียงดังอร่อยเย้วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอาร์มจะกลับประเทศไทยแล้วครับแต่ก่อนกลับเนี่ยเดี๋ยวอาร์มจะไปกินร้านปูดองนะครับเป็นร้านที่คุณครูแนะนำอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยก็มีปูดองที่อร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวลองไปกินกันนะครับว่าปูดองแบบเกาหลีเนี่ยจะเป็นยังไงอาร์มก็คือไม่เคยกินมาก่อนนะนี่ดูทางเข้าร้านนะทางเข้ามาลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะมาแล้วนะจ๊ะโอ้โหและนี่ก็เป็นทั้งเซตที่อาร์มสั่งมาในวันนี้นะครับน่ากินมากนี่อันนี้เป็นปูดองหูน่ากินมากเลยน่าจะเป็นปูหมักพริกหรอกนี่เป็นกุ้งนะครับกุ้งดองนะนี่อันนี้เป็นอะบะโลหรือหอยเป๋าฮือนั่นเองได้มา3ตัวตอนแรกเขาบอกให้ตัวเดียวอ่ะแต่อันนี้คงเป็นตัวใหญ่แล้วนี่เป็นตัวเล็กตัวเล็กนี่เนาะไข่กุ้งเนาะแล้วก็ข้าวอาหารร้านนี้อร่อยมากนะครับรู้ตัวอีกทีก็ได้เวลากลับไทยแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดเหมือนอาร์มบ้างไหมว่ามาเที่ยวเกาหลีกี่ครั้งก็ไม่เคยพอเพราะมาเกาหลีกี่ครั้งก็จะได้อะไรใหม่ๆกลับไปทุกครั้งอย่างครั้งนี้ก็เปิดประสบการณ์ใหม่อาร์มมากๆได้ไปเที่ยวถ่ายรูปกับพี่ชายใจดีได้เรียนทำขนมพื้นบ้านกับพี่สาวที่น่ารักได้หัวเราะมีความสุขตลอดทริปเดินไปที่ไหนบ้านเมืองก็สะอาดมีความทันสมัยแต่ก็ไม่ลืมวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานบางคนอาจจะชอบมาช้อปปิ้งที่เกาหลีนะครับหรือว่าทานอาหารอร่อยอร่อยซึ่งมันก็ยังคงอร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละอาร์มคอนเฟิร์มแต่ถ้าครั้งหน้านะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวเกาหลีลองหากิจกรรมที่ยังไม่เคยทำในเกาหลีดูนะครับรับรองว่าจะหลงรักเกาหลีมากขึ้นเหมือนที่อาร์มมาเกาหลีกี่ครั้งก็ไม่เคยพอมาเที่ยวเกาหลีกันเยอะๆนะครับ